เป็นงานแถลงข่าวนะครับเปิดตัวบริษัท Twin Frame บริษัทที่จะผลิตละครและอนาคตก็จะทำรายการแล้วก็ภาพยนตร์นะครับเป็นน้องใหม่ของในวงการบันเทิงของบ้านเรานะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวละครที่จะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับทั้งหมด4เรื่องหลังจากที่เราเคยออนแอร์ไผ่แดงมาแล้วนะฮะเมื่อปี62ครับตอนนี้ก็เป็นไลน์อัพที่เราวางไว้เพื่อจะออนแอร์ต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่ได้รับชมกันไปแล้วในพรีเซนเทชันแล้วก็บนเวทีนะฮะยุ้ยขาเรื่องแรกเนี่ยพ่อด้วยแข้งขวาเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้ความพิเศษความโดดเด่นรับรองว่าสนุกแน่ค่ะค่ะใช่ค่ะจะสอนชีวิตระหว่างที่ครอบครัวพ่อกับลูกลูกสาวมีปัญหาค่ะหลังจากก็มีเทศกาลบ้างค่ะใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่คุณพ่อให้มรดกมาแล้วก็เป็นเด็กที่ไปเรียนเมืองนอกต่างประเทศมาแต่จะต้องกลับมารับมรดกโดยการที่มาทำงานเป็นชาวนาแบบโดยแบบดั้งเดิมโปรเจกต์จับลูกผีกะที่จะแปลกๆนิดนึงเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องผีของทางเหนือที่เป็นเหมือนคล้ายๆผีปอบแต่ว่าเขาเป็นเขาเรียกผีกะค่ะแล้วก็ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่เด็กอยากมีพี่ลงบอกก็ได้ครับเด็กตามภาษาความฝันของเด็กวัยรุ่นนะฮะที่มีแนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเจออุปสรรคความแตกต่างนะฮะความแตกต่างของสถานะนะครับในเรื่องไอ้ข้าวแกงเนี่ยมันเป็นความแตกต่างทางสถานะทางสังคมแล้วก็ความเป็นอยู่แต่ว่าทั้งสองสถานะเนี่ยมีจุดหมายเดียวกันก็คืออยากจะทำงานดนตรีในแบบที่ตัวเองรักระหว่างดนตรีร็อกกับดนตรีฮิปฮอปหรือแรปอะไรเงี้ยนะฮะแต่ทั้งสองฝั่งเนี่ยเกิดมามีผู้หญิงที่ชอบคนเดียวกันแล้วเรื่องราวเนี่ยมันมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อเราจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยอย่าไปเดินทางผิดถึงแม้จะมีเงินมีทองแค่ไหนมันก็ไม่เหลืออะไรให้เราเลยถ้าเราไปหลงกับยาเสพติดนะครับความฝันก็สลายส่วนคนที่ไม่มีสถานะการเงินที่ไม่ดีแต่มีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทเขาก็จะประสบความสำเร็จได้จะสังเกตว่าละครของบริษัทเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเน้นให้สนใจเนื้อหาสาระแต่เราแฝงไว้ในความสนุกในความน่าติดตามโดยที่อยากจะให้ละครเนี่ยเพราะเราเห็นความสำคัญของละครนะฮะละครหรือหนังเนี่ยมันสามารถชี้นำสังคมได้เพราะมันเป็นไอดอลได้นะนักแสดงดีเรื่องราวดีคนก็จะเอาไปเรียนแบบนะเราก็นำเสนอในแง่มุมว่าให้ได้คิดให้ได้เห็นในเรื่องเลยว่าอะไรผิดชอบชั่วดีแยกแยะได้ชัดเจนไม่มีการซับซ้อนนะครับง่ายและสนุกและได้ข้อคิดที่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะคงคอนเซ็ปต์ในการนำเสนอละครของเรานะฮะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เลยคาดหวังเรตติ้งไหมครับไผ่แดงเรตติ้งแบบดีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆคือเรตติ้งอ่ะคาดหวังไหมอันนี้ขอย้อนนิดนึงนะในวิธีการทำงานของผมเนี่ยเหมือนอย่างผมทำดนตรีเนี่ยนะฮะทำหินเหล็กไฟเนี่ยเราทำด้วยความรักความชอบผมทำแล้วผมฟังผมชอบก่อนอันดับแรกส่วนความสำเร็จจะตามมายังไงอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันต่อหน้ากับสำหรับผู้บริโภคหรือผู้รับชมผู้ติดตามสไตล์การทำงานของผมจะเป็นแบบนี้คือผมจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถควบคุมได้นะฮะทำให้ดีที่สุดจริงๆส่วนคาดหวังว่าออกไปแล้วจะได้รับความนิยมไหมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชมจริงๆและที่สำคัญคือสื่อมวลชนเนี่ยแหละครับผมฝากความหวังไว้ตรงนี้จริงๆเพราะสื่อคำว่าสื่อนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเชื่อมนะฮะเป็นตัวเชื่อมให้สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูฟ
ากสื่อไปกระจายข่าวแล้วก็ติชมเรามาเราก็จะเอาตรงนี้เอากลับมาพิจารณาในการทำงานต่อไปนะครับนี่เป็นความคาดหวังเราอยู่ตรงนี้มากกว่าที่เราอยากจะให้ละครมันโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราทำงานให้ดีที่สุดก่อนแล้วผู้ชมและสื่อจะเป็นตัวตัดสินเรานะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามหน่อยค่ะแบบเริ่มตอนแรกเลยค่ะสำหรับละครไลฟ์อัพเรื่องแรกของเราเนี่ยจะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32นะฮะทีวีดิจิทัลวันเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเราออนเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเนี่ยเริ่มตอนแรกแล้วก็ตอนที่2ก็วันอาทิตย์4ทุ่มนะครับแล้วก็ออนต่อไปเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่นานนะฮะแค่7ตอน7ตอนแล้วก็จบแล้วเราก็ต่อด้วยเพอร์สการ์ดเลยแล้วก็ตามไลน์อัพไปเลยจะไม่มีการขาดตอนเพราะนั้นการทำงานก็จะทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทันกับเวลาออนแอร์นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับ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 